มันมาแล้วจริงๆมันมาแล้วจริงๆครับผมกับคอนฟลิกต์ต่างๆพี่ย้อนกลับไป EP 2ก่อน2เลยเหรอ2เลยเหรอ2ตอนสุดท้ายโอเคเป็นยังไงบ้างกระฉับนั้นดูก้าวคิดนานน่ะเขินที่จะเล่าพี่อยากฟังฉากซ้อมบทใช่มั้ยครับผมฉากซ้อมบทเนี่ยก็เอาจริงๆถ้าพูดในเชิงการถ่ายทำเป็นฉากที่เหนียวมากเนาะเหนียวมากใช้เวลานานมากฉากนั้นเพราะว่าพี่ตีเองก็อยากให้มันออกมาดีที่สุดด้วยแล้วก็ทางเราสองคนก็พยายามเต็มที่มากๆรวมถึงทีมงานทุกคนพยายามเต็มที่มากๆอยากให้ซีนนี้มันออกมาดีมากๆเช่นกันเพราะว่าเป็นหนึ่งในซีนที่พี่ตีเขียนไว้แล้วก็มีภาพในหัวข้าชัดเจนเป็นซีนปั้นเลยด้วยกันใช่ครับเขินไหมคะตอนเพื่อนฉากอะไรเขินครับเขินมากด้วยเขินครับใครเขินกว่าใครเขินกว่าน่าจะเขาแหละครับเอ้ยมาแล้วไม่ก็ผมว่าก็เขินพอกันแหละภาพในหัวที่พี่ตีมาเล่าให้ฟังเขาอยากได้ประมาณไหนคือเราอ่ะไม่รู้หรอกว่าภาพในหัวพิติเป็นยังไงแต่ว่าหนึ่งด้วยเวลาที่จำกัดมากๆแล้วก็ด้วยเทคนิคต่างๆเนาะมันทำให้เขาก็ให้เราลองเล่นดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะปรับเขาก็ปรับแก้ทีหลังอย่างผ่านคือเราเสริมอะไรไปจากตอนแรกดีไซน์เพิ่มเขาเองไหมดีไซน์อะไรต่างๆเนี่ยก็ผมว่าการเป็นนักแสดงเนี่ยเราก็มีอะไรที่เราขายร่วมกันได้ด้วยเหมือนกันซึ่งทางพิติเองอ่ะก็รับสิ่งที่เราขายไปเช่นเดียวกันแล้วก็นำมาปรับใช้ผสมผสานกันให้มันออกมาเป็นสิ่งที่เราเห็นอย่างเช่นฉากเนี้ยอะไรที่เราดีไซน์กันสองการนั่งการคลิกการอะไรกันการเข้าหากันประมาณนี้มันก็จะมันก็มีเวที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้อาจจะดีกว่ามันอาจจะถูกสรีระร่างกายมากกว่าหรืออะไรเงี้ยทำให้เราแสดงได้ง่ายขึ้นครับก่อนเข้าฉากนี้มันต้องเตรียมตัวยังไงบ้างแต่ละคนเราก็ได้มีการเวิร์กช็อปใช่เรามีการเวิร์กช็อปเพราะว่าเป็นซีนที่แบบว่าอาจจะเป็นซีนแรกๆเลยที่เราได้เข้าหากันอะไรเงี้ยการได้ถ่ายทำอะไรแบบนี้ด้วยกันพี่ตีเขาก็อยากให้เราเวิร์กช็อปดูก่อนว่าตอนถึงเวลาหน้าเซตจริงๆเนี่ยเราจะทำพี่ๆเขาเสียเวลาไหมอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีการเวิร์กช็อปเตรียมตัวทำกันบ้านมาเป็นหนึ่งในซีนที่ได้รับการเวิร์กช็อปค่อนข้างเยอะมากอย่างเมื่อกี้ก้าบอกว่าน้ำเขินน้ำมีวิธีแก้เขินยังไงบ้างคือผมรู้สึกว่าความเขินของการเป็นนักแสดงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะสำหรับตัวผมเพราะว่าการที่เรารู้สึกเขินเนี่ยมันทำให้เราสามารถดึงความรู้สึกนั้นออกมาใช้ได้จริงๆในฐานะนักแสดงคนหนึ่งก็คิดว่าถ้าเรารู้สึกจริงๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาความรู้สึกที่เรารู้สึกอยู่ณจุดนั้นมาใช้ได้ในซีนครับก็คือดูเป็นจริงไปเลยตามเป็นจริงไปเลยครับผมจะมีฉากแบบสไตล์นี้หรือเลเวลมากกว่านี้ให้เห็นได้อีกมีอยู่แล้วฮะแต่ต้องอยากให้ติดตามกันมากกว่าต้องติดตามกันมากกว่าเราก็ไม่อยากสปอยเยอะใช่เพราะว่าตอนนี้พี่ตีก็คอมเมนต์แล้วนะมาด้วยเหรอเอ้ยอยู่ไหนแสดงว่ามันต้องมีจุกนานกว่านี้หรอวะนั่นมันก็นานมากแล้วนะมันก็จะได้เห็นเอาอย่างนั้นเอางี้แล้วกันครับผมก็รับรองว่าไม่นานเกินรอแน่นอนก็จะได้เห็นแน่นอนครับผมอาจจะหนักกว่านี้เบากว่านี้หรือยังไงก็ตามแต่ทุกครั้งเป็นซีนที่มีความหมายทุกครั้งครับผมอย่างที่ถ่ายไปแล้วได้มีการไปเช็คฟีดแบ็คจากแฟนๆมั้ยว่าแบบเขาแบบอยากได้ตรงไหนเพิ่มหรือเขาชอบตรงไหนมีครับมีเพราะว่าพวกเราและทีมงานทุกคนเนี่ยก็เช็คตลอดว่ากระแสเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเราก็อย่าแบบปรับแก้แบบซาวดังไปอะไรเงี้ยก็มีการแก้อะไรให้หลักครับคือพูดถึงเรื่องฟีดแบคเนี่ยทางทีมงานทุกคนก็นั่งดูฟีดแบคกันอยู่ตลอดแล้วก็อะไรที่ปรับได้ก็จะปรับให้ทั้งหมดมันลุ้นไหมอ่ะในทุกครั้งอ่ะเพราะว่าช่วงแรกๆคือแบบแค่ระดับหนึ่งแค่ระดับหนึ่งอะไรเงี้ยลุ้นไหมว่าแบบต้องลุ้นทุกพุทธไหมว่ามันจะต้องอันดับหนึ่งลุ้นมากมากลุ้นครับผมลุ้นมากครับก็เอาจริงๆเราในฐานะนักแสดงเองอ่ะเราเห็นทุกคนตั้งใจมากๆในทีมงานทุกคนตั้งใจมากๆเราก็ลุ้นเนาะพอมันขึ้นในระดับหนึ่งเราก็ดีใจไม่ใช่กับตัวเราอย่างเดียวเราก็ดีใจกับทีมงานทุกคนที่เราร่วมทำงานกันมาเหนื่อยกันมาหลายเดือนมากๆก็หายเหนื่อยจริงๆครับครับอย่างอัพดิ้นได้ไหมคะอะไรนะครับอัพโล่งมั้ยอัพโดยส่วนตัวเราโล่งมั้ยกับการที่เราโล่งหมายความว่ายังไงครับคือว่ามันก็ประสบความสำเร็จหลังจากที่เราสึกว่าอาจยังพูดว่าโล่งไม่ได้หรอกเพราะมันเพิ่งผ่านมา5 EP เองเนาะก็อยากให้ติดตามมันต่อไปอ่ะเพราะว่ามันยังเหลืออีกตั้งเท่าไหร่อ่ะอีกตกเลขเดี๋ยวนะนับก่อนมัน20อ๋ออีก7 12 EP ครับก็ติดตามมาต่อไปแล้วกันครับผมแล้วก็อยากให้แฟนคลับทุกคนเป็นคนตัดสินแล้วกันครับผมนะครับเพราะว่ายังไงบ้างสำหรับคู่เราคือผลตอบรับเนี่ยดีมากในส่วนของอัพเนี่ยอัพเป็นคนเก่งแล้วก็แสตอบรับมันมาเนี่ยมันเป็นแบบว่าที่ผมคิดไว้อยู่แล้วว่าไม่ผมรู้สึกว่าดีใจนะที่ได้อัพมาเล่นเป็นคุณจีนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบครับผมก็ดีใจที่ได้ก้าวมาเล่นเป็นอันดับ10มากๆเพราะว่าอย่างที่พูดไปเนี่ยไม่เคยมีครั้งไหนที่คิดว่าผมมองตัวละครอันดับ10เราไม่ใช่ก้าวคือยังไงก็ต้องเป็นก้าวเกินไปแล้ว
ขึ้นชื่อว่าช่อง3แล้วแฟนละครของเขาก็เยอะพอสมควรแล้วเราเป็นซีรีส์เรื่องแรกด้วยที่ไปแบบว่าตีตลาดกับเขากลุ่มนั้นก็ยังไงก็อยากให้เขาเราฝากเนื้อฝากตัวกับเขามากกว่าเลยก็แบบว่าดูแลดูแบบว่าฝากเราในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับผมก็ทางแฟนคลับช่อง3เองก็เยอะแฟนคลับทางนิยายเองก็เยอะก็เราก็พยายามทำให้เต็มที่แล้วก็หวังว่าสิ่งที่เราทำจะส่งผ่านไปให้คนดูได้เห็นเช่นกันด้วยเนาะกับซีรีส์เรื่องนับสิบจะจูบ Lovely Writer ครับผม EP 5แล้วต่อไป EP 6แล้วก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆมากบอกเลยว่ามากครับก็ฝากด้วยนะครับผมดูสดได้ทางช่อง3 HD นะครับช่อง3 3นะครับแล้วก็ดูออนไลน์สามารถรับชมได้ทาง VTV ครับ